ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นการตอบคำถามกันสดๆทาง SMS แล้วก็คุยสายที่ได้โฟนอินเข้ามานะครับช่องทางการสื่อสารทวนกติกากันอีก1รอบนะครับถ้าเป็น SMS นั้นก็ส่งข้อมูลนะครับเขียนคำถามเข้ามาให้ครบเลยโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกรุณากับวันที่เกิดเข้ามาด้วยนะฮะอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนะครับก็2หมายเลข024960493และ024960494แต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีความสนใจอยากจะร่วมลุ้นนะครับเพื่อรับวัตถุมงคลจากทางวัดท่าบันเทิงธรรมครับที่เห็นด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับก็จะเป็นสร้อยของ หลวงพ่อหมอครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะครับก็เริ่มสายศรัทธาและมักจะมากราบสักการะขอพรให้ปกปักรักษาคุ้มครองโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งหลวงพ่อหมอนี้ก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่3ทางวัดท่าบันเทิงธรรมโดยท่านเจ้าอาวาสครับท่านพระเดชพระคุณพระครูภัตตกิจก็ได้มอบนะครับสร้อยหลวงพ่อหมอเนี่ยรุ่นบูรณะอุโบสถให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็แจกกันวันละ10รางวัลซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอครับระบุชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่422-1606จะส่งมาพร้อมกับคำถามในเรื่องของดวงชะตาก็ไม่ว่ากันประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอบคำถามกันเลยดีกว่า SMS แรกนะครับวันอังคารที่24พฤศจิกายน2513เวลานะครับสักครู่ครับเวลา9โมงเช้านะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารคนที่คุยตอนนี้จะได้เจอกันหรือเปล่าจะได้คบแบบจริงจังหรือไม่คืออย่างนี้นะครับเกณฑ์ชะตาปีนี้เนี่ยด้วยพื้นชะตาด้วยปัตตนิโยงมรณะเนี่ยของคุณมีโอกาสจะเป็นลักษณะการคบหาอย่างมีระยะห่างความรักระยะไกลหรือแม้กระทั่งคนที่ต่างถิ่นฐานกันต่างถิ่นกำเนิดกันแต่ปีจรเนี้ยมีโอกาสสมหวังนะและดวงเนี้ยถ้าคุณได้คู่เป็นชาวต่างชาติถือว่าเป็นการแก้ดวง2เงื่อนไขนะต่างชาติและมีตำหนิปีนี้มีโอกาสสมหวังครับต่อเลยฮะคุณเกตมณีนะครับ28มิถุนา2516ครับเวลา 9:05 นวันพระฤหัสยะลาลัคนาราศีอะไรชัดเจนนะครับ 9:05 นยะลานะครับสักครู่ฮะอยู่วัคราหูสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์คือจริงๆแล้วใช้ชีวิตอย่าประมาทนะช่วงขวบปีที่ผ่านมาถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านเลยนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพระพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งโชคลาภนะครับก็มาสถิตอยู่ในราศีเกิดและเจ้าเรือนสิงห์เนี่ยก็เป็นดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรใหญ่แต่ว่าตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยราหูก็ยกเข้าสู่ราศีเกิดด้วยพฤหัสราหูก็ถือว่าเป็นในเรื่องของลักษณะของความผิดหวังหลอกลวงนะไอ้ที่ว่าเคยได้ไอ้ที่เคยแน่ใจต้องรอบคอบหน่อยนะครับและที่สำคัญหลังจากวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกนะก็เตรียมความพร้อมหน่อยในแง่ของกิจการที่ทำปีนี้จะมีโชคลาภหรือไม่ถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่มีนะกิจการที่ทำเป็นอย่างไรมันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ครับปีจรนี้นะเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ชัดบอกเลยครับว่ากิจการใหม่ที่ว่านั้นทำอะไรเลขที่บ้านทับ6ไม่เสียนะครับดาวศุกร์ก็หมายถึงความมีเสน่ห์หมายถึงเงินสดด้วย ต่อเลยครับคุณเอกนะครับ19ตุลาคมปี17เที่ยงคืน6นาทีเช้าเป็นวันเสาร์ก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับ
ทำสวนทำไร่ถูกโฉลกหรือเปล่าครับตอนนี้ขายขนมสดตามตลาดนัดไม่ต้องลงไปถึงต้นทางนะครับคือหมายถึงว่าแค่คุณทำพวกของกินน่ะได้นะไม่ต้องถึงขนาดไปปลูกทำอย่างเดิมดีอยู่แล้วครับนะอาชีพหลักๆก็พยายามถ้าคุณทำสองอย่างควบคู่กันก็พยายามลดสัดส่วนทำเรื่องของพวกขนมนมเนยพวกเนี้ยนะของกินถือว่าดีกว่าครับหรือแม้กระทั่งนำเอาพวกผลผลิตทางการเกษตรมาขายโดยที่ไม่ต้องทำถึงต้นน้ำพูดง่ายๆไม่ต้องทำเกษตรปลูกเองโดยตรงปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องด้วยนะครับหาโอกาสซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ต่อเลยฮะคุณออนนะจ๊ะเกิดวันที่15กรกฎาคมปี11เวลาเที่ยงครึ่งการเงินการงานบุตรครอบครัวเป็นอย่างไรช่วงนี้การงานลูกน้องเป็นไงคือด้วยพื้นชะตาบุตรบริวารคือเรื่องเดียวกันนะครับคำว่าปุตตะแปลว่าอุตสาหะเหนื่อยใจก็ได้นะไม่ได้ดังใจก็ได้นะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อย่าไปคาดหวังและอีกส่วนหนึ่งก็อย่าประมาทถ้าหมายถึงลักษณะของลูกน้องเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจตราอย่าไว้วางใจอย่าให้ดูแลสิทธิประโยชน์เองทั้งหมดงานเป็นอย่างไรปีนี้ไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่โดยรวมเนี่ยเกณฑ์งานปีนี้ต้องถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้มาหรือขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านต่อเลยฮะพุธกลางวัน13ถึง14 25มีนา25ครับกำลังตกงานจะได้งานไหมลัคนาอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยว1ชั่วโมงสีสเกตนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองลัคนานะครับมีโอกาสสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับโอเค cover ฮะถึงแม้ว่าจะครอบคลุม1ชั่วโมงนะของคุณเนี่ยก็ยังเป็นกรกฎอยู่และด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นดาวศุกร์เล็งลักเป็นพินทุบาทนะครับก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรือว่าทำธุรกิจการงานอะไรในอนาคตก็ไม่ควรที่จะมีหุ้นส่วนเสียเปรียบนะครับปีนี้เกณฑ์งานเป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนงานนะครับก็หาได้ช้าหน่อยนะหาได้ช้าหน่อยเดี๋ยวผมลองดูเหตุปัจจัยอื่นปีนี้นะครับกลุ่มที่จะให้คุณกับเราได้เนี่ยนะก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศแต่เบื้องต้นเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเกณฑ์งานใหม่มันเสียนะครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับชื่อคุณอะไรฮะชื่อสุทธิดาค่ะคุณสุทธิดาจ้ะค่ะโทรจากที่ไหนครับจากสมุทรปราการค่ะจ้ะศรีนครินทร์สมุทรปราการค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนไหมไม่เคยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะวันที่17สิงหาคม2537ค่ะวันพุธค่ะโอเคกี่โมงคะบ่าย 2:20 ค่ะเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกิดสุราษฎร์นะครับค่ะโอเคของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะนะครับก็พิจิกก็อย่างที่ทราบกันแหละนะว่าช่วงประมาณปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายอย่างหนักหนาพอสมควรนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีหน้าที่การงานก็ประมาณว่าทำดีเขาเรียกว่าอะไรอะทำยังไงก็ได้แค่เสมอตัวนะครับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นตามอะไรเงี้ยมันจะเป็นทรงนี้ตลอดนะครับตอนนี้ทำงานอะไรฮะตอนนี้หนูรับงานพิตตี้ BA อะค่ะแล้วก็ MC แต่ MC ไม่ค่อยมีเลยค่ะแล้วงานก็ไม่ค่อยเข้าเลยค่ะช่วงนี้แปลกมากจ้ะพิตตี้ MC ค่ะอย่างนี้นะถ้าถามถึงลักษณะของลักษณะงานที่ทั้งสองอย่างที่คุณทำเนี่ยนะถ้าถามว่ามันฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็พอทำได้นะครับที่สำคัญก็คือคุณทำต่างถิ่นกำเนิดคุณด้วยค่ะนะก็ถือว่าสมรูปเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงจังหวะเวลาปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยหลายอย่างไม่ค่อยดีใช่ใช่ค่ะหลายอย่างไม่ค่อยดีแล้วก็พูดง่ายๆเหมือนกับ
ผมใช้คำนี้นะอาจจะมีคนไม่หวังดีคนคอยขัดแข้งขัดขาซะด้วยซ้ำไปใช่ค่ะทุกเรื่องเลยมันเหมือนกับลักษณะการแย่งงานด้วยซ้ำไปนะใช่ค่ะใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรก็เรียนให้สบายใจว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยระยะยาวยืนยันว่าดีอยู่แล้วแล้วก็ในอนาคตถ้าอยากจะทำธุรกิจนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกบิวตี้คอสเมติกพวกนี้ทำได้อ๋อค่ะพอดีกำลังจะถามเลยค่ะว่าพอดีประมาณกันยาเนี่ยหนูตั้งใจไว้เพราะมันจะมีเงินก้อนเข้ามาแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเก็บเงินก้อนเอาไว้แล้วก็ไปทำงานประจำหรือว่าจะเอาไปลงทุนทำธุรกิจดีถ้าทำธุรกิจจะไปรอดไหมจะทำด้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามมาทำได้แล้วก็ถ้าเมื่อกี้ท่านหนูบอกว่าทำหลังกันยาเนี่ยวงกลมก็ตกในเรื่องของงานใหม่ด้วยก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่การเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ง่ายอยู่แล้วนึกออกไหมฉะนั้นก็วางแผนให้รอบคอบหน่อยซึ่งผลลัพธ์ของสิ่งที่คิดอยากจะทำเนี่ยถ้าคุณศึกษาข้อมูลมาดีพอมันจะให้ผลใกล้เคียงกับงานพริตตี้ที่คุณทำก็คือหมายถึงว่าผู้ว่าจ้างเขาก็แฮปปี้นะกับคุณนะเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานมันเสียช่วงนี้เท่านั้นเองใช่แล้วหนูรบกวนถามนิดนึงนะคะคือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่หนูคือต้องการความมั่นใจเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะครับก็คือหนูเนี่ยเป็นคนที่โตมากับคุณปู่คุณย่าซึ่งตอนนี้คุณปู่ท่านเสียไปแล้วนะคะครับแล้วเผอิญว่าตอนนี้คุณย่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเดียวคุณย่าคุณย่าอยู่ต่างจังหวัดใช่มั้ยใช่ค่ะอยู่ที่สระแก้วแล้วคือหนูกับคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็คือจะไม่ได้เจอกันตั้งแต่หนูเป็นทารกเลยอะค่ะแล้วคุณพ่อจะไม่ได้มาคือรู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่ว่าก็คือไม่ได้มาช่วยรับผิดชอบอะไรเลยแล้วทีนี้เนี่ยท่านเนี่ยโทรไปหาคุณย่าเพื่อกู้หนี้ยืมสินมาแล้วคราวนี้ท่านไม่รับผิดชอบอะค่ะแล้วคุณย่าเนี่ยเขาเลยโทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากหนูว่าให้ช่วยลงไปใช้หนี้เขาหน่อยได้ไหมพอดีว่าเขาเอาโฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยไปเข้าจำนำมาไว้แล้วจะให้หนูไปถ่ายออกแล้วหนูกล่าวว่าเงินที่จะเข้ามากันยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยเขาอะค่ะแล้วก็จะไปโอนโฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยมาเป็นชื่อหนูจ้ะโอกาสที่จะเป็นไปได้อ่ะค่ะมันมีบ้างไหมคะหรือว่าสมเหตุสมผลที่หนูจะไปช่วยไหมดวงหนูมันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาผมตอบเป็นสองส่วนผมตอบเป็นสองส่วนก็คือหนึ่งถ้าถามว่าไม่เกี่ยวกับดวงนะว่าสิ่งนี้ควรกระทำหรือไม่ก็จริงๆแล้วก็อยากคือผมคงไม่วิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคุณพ่อด้วยพื้นชะตาเนี่ยปิดตามรณะห่างกันก็ได้กำพร้าก็ได้ด้วยดวงเป็นอย่างนั้นไม่ถูกกันก็ได้อันนี้ส่วนหนึ่งอันที่สองถ้าในแง่ของความรักความผูกพันที่เรามีกับคุณย่าถ้าเป็นผมช่วยไหวผมจะช่วยนะเพราะในดวงเนี่ยความจริงนะผมไม่แน่ใจอาจจะก่อนสิงหาด้วยซ้ำที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในเรื่องของที่อยู่อาศัยช่วยไหวช่วยนะส่วนธุรกิจทำแบบเป็นสัดส่วนก็ได้จ้ะก็คือถ้าจังหวะมันยังไม่ได้จริงๆก็ค่อยๆทำภารกิจตรงนี้ก่อนแล้วฝากไว้ขีดเส้นใต้สองเส้นนะธุรกิจเรื่องความสวยความงามย่าง24ไม่ค่อยดีถ้าย่าง23เริ่มไม่ทันย่าง24เว้นวรรค1ปีค่ะนะโดยสรุปก็ถ้าช่วยได้อยากให้ช่วยครับเพราะมีโอกาสต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบรรดาญาติพี่น้องอยู่แล้วแล้วก็คือกับสามีนี่ทะเลาะกันบ่อยมากเลยอะค่ะคือช่วงนี้หนูเป็นคนอารมณ์แบบพุ่งมากค่ะอารมณ์ร้อนมากรู้ตัวเองนะคะแต่มันควบคุมไม่ได้ทายแบบรู้ว่าด้วยเรื่องอะไรทายแบบไม่ได้เอาใจกันนะพันธุของคุณเนี่ยเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมนะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้แกล้งชมแต่คุณเอาแต่ใจตัวเองสุดๆคุณเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเหมือนกันนะอันนี้พื้นชะตาเป็นแบบนั้นแล้วก็ด้วยดวงเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยของคุณเสียฉะนั้นก็ต้องพยายามประคับประคองให้ดีที่สุดและให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราค่ะนะก็คือมันง่อนแง่นหน่อยแล้วปีนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยระวังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะอ๋อค่ะสังเกตดูสิส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการชิงรักหักสวาทไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจถูกไหมใช่ค่ะในดวงเป็นอย่างนั้นถึงใจจะอยู่ในศีลและธรรมแต่ในดวงเป็นอย่างนั้นส่วนมนต์นั่งสมาธิช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะโชคดีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะจ้ะสวัสดีครับสวัสดี
ะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้เป็นSMS กันต่อเลยนะฮะคุณสมพิษ21/2/20เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นอาจารย์ค่ะอยากมีรายได้เสริมจะทำอะไรดีดาวศุกร์สวยนะฮะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันนี้ดีครับอาจารย์และปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีด้วยต่อเลยครับคุณ7/2/3ครับเวลา13:00 น.คู่ครองแยกกันอยู่1ปีไม่ได้หย่าจะเป็นยังไงต่อตามดวงการเงินหนี้สินเรื่องของภาระหนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าดาวการเงินในช่วงย่าง36รวมถึงย่าง37ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยขาเข้ายังพอมีหล่อเลี้ยงจุนเจือบ้างนะครับความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับผมเรียนอย่างนี้แล้วกันถ้ายังอยากจะคบหากันจากนี้ไปจนถึงก่อนวันเกิดถ้าอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันก็อยากให้ลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันในช่วงนี้นะครับก็ใช้เกณฑ์เวลาเป็นตัวตัดนะส่วนในเรื่องของการเงินทำใจอย่างที่ผมบอกแล้วปีนี้ฝากทำบุญนะบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับต่อเลยฮะคุณดวงรัตน์เกิดวันที่5 มีนาคม ปี 43 18:08 น.วันอาทิตย์งานกับเงินนะดาวการเงินเสียนะครับหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์แต่งงานปีนี้อยากให้ออกแรงเยอะๆนะครับถ้าทำงานประจำอยู่ก็มีโอกาสจะเข้าตาได้ลุ้นในเรื่องของการโปรโมชั่น career path เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะสรุปเสียเรื่องเงินแต่ดีเรื่องงานครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อฮะตอบคำถามวันนี้ตั้งใจจะตอบให้ได้มากที่สุดพักกันสักเดียวครับ